นี้หลานน้อยทุกคนเป็นยังไงพวกหลานพากันตื่นนอนแล้วก็อาบน้ำแล้วก็พวกหลานพากันกินข้าวกินน้ำแล้วก็เป็นยังไงพร้อมที่จะเรียนหนังสือพร้อมสับปูแจมแล้วก็เอาพวกหลานสำหรับมื้อที่3ของอาทิตย์พวกหลานชื่อว่าแม่มันหยังวันหยังเนาะมื้อที่3ของอาทิตย์แม่มันวันพุธสีเขียวเนาะอันนี้เป็นสีเขียววันพุธสีเขียวเนาะเอาวันนี้เฮามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเฮาเลยเนาะเอาพวกหลานแต่ละคนตั้งใจฟังสาวครูสอนเด้อฟังสาวครูแจ้งอ่านทุกคนเด้อครูพากันเซลเด้อมาเบิ่งพร้อมกันเลยเนาะวันพุธที่8เดือนกันยาแม่นเดือน9ปี2021สำหรับเดือน9วันนี้เฮาก็จะมาเรียนเกี่ยวกับหน่วยตัวของพลอยคือเก่าเนาะพวกหลานเนาะฟังด้วยว่ามีอีหยังแดงวันนี้เฮาจะเรียนรู้อีหยังแดงหน่วยตัวของพลอยกิจกรรมวงมนหัวข้อหัวของพลอยวันนี้หน่วยตัวของพลอยเฮาจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคําว่าหัวของพลอยเนาะเดี๋ยวพวกหลานเด้อพวกหลานลองจับดูว่าพวกหลานมีหัวบ่พวกหลานลองจับคือสับกุญแจดูหลานมีหัวคือสับกุญแจบ่มีเอาพวกหลานมีจับหัวพวกหลานอ่ะหัวเนาะจะมีอยู่คู่หนึ่งจะมี1หัวเนาะแต่มีคนอื่นมาหัวเนาะพวกหลานเนาะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของหัวเราพวกหลานรู้บ่ว่าส่วนประกอบอยู่ในหัวของเรานี้มีอีหยังแดเนาะมีไผรู้ได้บ่อ้าวดังนั้นเราสาวครูสิบอกให้พวกหลานฟังเด้อว่าส่วนประกอบของหัวมีหยังแน่เนาะส่วนประกอบของหัวจะมีผมเนาะอันนี้เป็นเส้นๆนี้เพิ่นเรียกว่าผมนะพวกหลานเนาะสองมาจะมีหน้าผากอันนี้เพิ่นเอ่ยว่าหน้าผากเด้อพวกหลานเด้อมาจะมีคิ้วเนาะอันจะเป็นคิ้วแล้วก็จะมีตาแล้วก็จะมีดั่งแล้วก็จะมีปากเนาะแล้วก็จะมีอันนี้เพิ่นเอ่ยว่าแก้มเนาะแล้วอันนี้เพิ่นเอ่ยว่าขางพวกหลานเอิ้นว่าขาเด้อและเพิ่นเอิ้นว่าหูเนาะแล้วก็จะมีคอเนาะที่สาวครูว่ามานี้ในส่วนประกอบของหัวเนาะและก็ทางในปากนี่จะแม้นอันนี้เนาะเอิ้นว่าแค้วแล้วก็จะมีอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าลิ้นก็เป็นส่วนประกอบของหัวคือกันเด้อพวกหลานเด้อเอาผู้ใดจื่อได้แน่ว่าส่วนประกอบของหัวเฮามีหยังแน่พวกหลานจื่อละบ่เอาคันสั้นเฮามาทวนคืนพร้อมกันมาพวกหลานเนาะส่วนประกอบของหัวเฮามี1แม้นหน้าผาก2แม้นนี่อย่างดำๆนี่ผมเนาะแล้วก็มีคิ้วมีตามีดั่งมีปากมีแก้มมีขางมีคอแล้วก็มีแคลแล้วก็มีลิ้นเนาะอันนี้เป็นส่วนประกอบของหัวของเฮาเนาะพวกหลานจื่อแล้วบ่เอาคันจื่อแล้วสักครู่สําหรับเรียนรู้เกี่ยวกับหัวของพลอยเป็นเอาสําดีก่อนเนาะพวกหลานเนาะแล้วมื้ออื่นเฮาจึงมาต่ออีกว่าหัวของมื้ออื่นเฮาจะเรียนเกี่ยวกับหยังหน่วยตัวของพลอยเนาะพวกหลานเนาะเอาวันนี้เฮามาเข้าสู่กิจกรรมที่2ของพวกเฮาจะเป็นการอ่านอย่างนี้พวกหลานสังเกตพวกมันจับกูรู้อ่านอย่างนี้มื้อนี้เฮาจะมาเรียนวิสาภาษาลาวเนาะเฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับอย่างนี้พวกหลานดูสาระพวกหลานมื้อนี้เฮาจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสาระในภาษาลาวมีทั้งหมดจักตัวพวกหลานจื่อได้บ่พี่ไผจื่อได้บ่สาวครูสิบอกว่าสาระในภาษาลาวเฮามีทั้งหมดมี28ตัวเนาะพวกหลานจื่อไว้เด้อว่ามี28ตัววันนี้แล้วให้พวกหลานมาตั้งใจฟังตั้งใจเบิ่งสาวครูแจ้งที่อ่านให้พวกหลานฟังก่อนว่าสาระ28ตัวนี้มีตัวแดงๆเนาะเอาพวกหลานเอามือกอดตึกไว้เด้อแล้วพากันแนบมือสาวครูดีๆเนาะสาวครูสิอ่านให้ฟังกันเด้อวิสาภาษาลาวหัวข้อทวนคืนการอ่านสาระในภาษาลาวที่1สาระอะสาระอาสาระอิสาระอีสาระอึสาระอือสาระอุ
สาระอ้วกสาระอ้วสาระเอื้อสาระเอื้อสาระไอสาระไอสาระเอาสาระอำอ้าวเป็นยังไงพวกหลานพวกหลานจื้อละบอมีสาระยังไงอ่านได้บอพวกหลานสักทุกคนสามารถอ่านสักคนได้บออ้าวถ้าว่าใครบอยังบอได้เนาะเมียนให้ตั้งใจเป็นพิเศษถ้าใครได้ก็ตั้งใจอีกพวกหลานเอามาเบิ่งพร้อมกันอีกเทื่อหนึ่งบัดนี้สาคูอ่านแล้วให้พวกหลานอ่านตามหลังสาคูเด้อ1 2 3สาระอะสาระอาสาระอีสาระอีสาระอึสาระอือสาระอุสาระอูสาระเอ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 สาระโอสาระโอสาระออสาระออสาระเอสาระเอสาระเอียสาระเอียสาระกัวสาระกัวสาระเอื้อสาระเอือสาระไอสาระไอสาระเอาสาระอำอ้าวเป็นยังไงพวกหลานอ่านได้อยู่บ่อ้าววันนี้สาวคุณที่ซี่นะให้พวกหลานอ่านเด้ออ่านพร้อมๆกันว่าคุณได้สิอ่านถึงแน่ให้พวกหลานอ่านเด้อ1 2 3สาระอะสาระอาสาระอีสาระอีสาระอึสาระอือสาระอุสาระอูสาระเอ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 สาระโอสาระโอสาระโอสาระอสาระเอสาระเอสาระเอียสาระเอียสาระอ้วสาระอ้วสาระเอื้อสาระเอื้อสาระไอสาระไอสาระเอาสาระอำเอ๊ะทุกคนชอบจะเรียนสาระสาว8ตัวเนาะหลังจากที่พวกหลานอ่านทั้งสองคู่แล้วก็ให้พวกหลานไปฝึกอ่านในโรงเรียนของสาวอ่ะเรียนบ้านที่สาวครูให้อีกเด้อนี่สาวครูให้พวกหลานในแบบนี้เนาะหลังจากพวกหลานเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยแล้วให้พวกหลานลงมาเอาข้อที่2มาอ่านสาระสาว8ตัวอยู่ในนี้เนาะแล้วสำหรับการอ่านสาระสาว8ตัวให้พ่อแม่พวกหลานอ่านเป็นวิดีโอและส่งมาหาสาวครูเด้อสาวครูยังฮู้ว่าผู้ใดได้อ่านได้เนาะอ้าวสำหรับการอ่านสาระของเฮาในมื้อนี้แม่มีสิทธิ์เรียนสำนีเนาะแล้วเราจะไปเข้าสู่หัวข้อที่3ของพวกเฮาหัวข้อที่3จะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เนาะแล้วในมื้อนี้สาวครูสิมาให้พวกหลานระบายสีผูกผ้าพี่ไผ่ยังระบายสีทั้งสาวครูอยู่บ่มื้อนี้เฮาสิมาระบายสีหยังเนาะมื้อนี้เฮาสิมาระบายสีผูกผ้าเครื่องเนาะอยู่ในหัวข้อนี้เพิ่นบอกว่าระบายสีผูกผ้าเครื่องมุ่งเด็กน้อยหญิงและชายพวกหลานสังเกตดูว่าเป็นผูกผ้าตัวใดเป็นผูกผ้าเครื่องผู้หญิงอ๋อนี่จะเป็นกระโปรงแม่นบ่จะเป็นกระโปรงของผู้หญิงเนาะแล้วก็ของผู้ชายจะเป็นโซ่แล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวเนาะจะเป็นแขนสั้นก็มีแต่ว่าในมื้อนี้สาวครูของผู้หญิงสาวครูเอาเป็นชุดกระโปรงเนาะของผู้ชายในสาวครูเอาเสื้อแขนยาวแล้วก็ส้นขายาวมาให้ระบายสีเนาะพวกหลานเนาะเอาการระบายสีพวกหลานเขาต้องระบายสีอยู่ในหุ้มผ้าแม่นบ่พวกหลานบ่ให้ออกนอกขอบเด้อพวกหลานเด้อถ้าว่าออกนอกขอบนี้ออกมานอกนี้แสดงว่าบ่งามเนาะฉะนั้นพวกหลานต้องค่อยๆระบายสีอยู่ในนี้ให้งามๆเพื่อผู้ชายคือกันเนาะแล้วอันนี้เป็นแบบการระบายสีแต่ว่าสาวครูมีผู้ภาคการระบายสี
ที่ระบายสีเลียกันให้พวกหลานเบิ่งเนาะระบายที่ไหนทีมงานนี่จะเป็นแบบนี้พวกหลานเห็นบ่สำหรับชุดผู้หญิงสักกุญแจมาเห็นบ่สักกุญแจมาเอ้าพื้นเป็นสีส้มแขนเป็นสีเขียวและนี่หัวใจสักกุญแจสีแดงเนาะกระโปรงของสักกุญแจสักกุญแจสีฟ้าเนาะสำหรับผู้ใดที่เป็นผู้หญิงหลานใดที่เป็นผู้หญิงเนาะมักอาจระบายสีหุ้มกระโปรงถ้าว่าบ่ยากระบายคือของสักกุญแจบ่อยากใส่สีส้มบ่อยากใส่สีฟ้าบ่อยากใส่สีเขียวก็บ่เป็นหยังเนาะใส่สีอื่นก็ได้แต่ว่าให้งามๆคือของสักกุญแจนี่เด้อหรือว่างามก็ของสักกุญแจก็ได้พวกหลานเนาะระวังอย่าให้ออกนอกขอบงามเนาะแล้วสำหรับหลานน้อยผู้ใดที่เป็นผู้ชายถ้ากระโปรงเนาะก็ให้พวกหลานทาผู้ใดที่ทาคือของสักกุญแจก็ได้เนาะใครบ่ทาคือของสักกุญแจก็ทาตามใจตัวเองมากเนาะสำหรับเครื่องนี้แต่ว่าต้องทาให้งามงามบ่ให้ออกนอกขอบนะพวกหลานเนาะอย่าลืมเด้อว่าบ่ให้ออกนอกขอบเด้อพวกหลานเด้อเอาสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ในมื้อนี้ของสักกุญแจแต่แม่นมีแก่นสำนีเนาะฉะนั้นพวกหลานอยู่บ้านพวกหลานตั้งใจเฮียนนำสักกุญแจฝากของพ่อแม่เป็นเด็กน้อยของพ่อแม่นะคะลูกของพ่อแม่ไอ้เด้ออายเด้อพวกหลานเด้ออย่าดื้อเนาะอยู่บ้านเนาะเอาขอบใจ